สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งสัปดาห์นี้นะครับก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการนำเสนอพาดหัวข่าวทางหน้าสื่อมวลชนนะครับเสมือนหนึ่งว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับแต่ว่าทันทีที่มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปนะครับก็สรุปกันว่ายังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่ายังมีประเด็นที่รออยู่นะครับสองเรื่องใหญ่ๆนะครับทั้งหมดนี้เราจะได้คุยกับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนะครับสวัสดีครับคุณจุรินทร์ครับสวัสดีครับมีข่าวอยู่ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วครับต้นสัปดาห์นี้อภิปรายเกิดขึ้นแน่ๆเลยเดือนนี้นะครับอย่างช้าก็ต้นเดือนหน้าต้องอภิปรายทำไมมันมาเร็วขนาดนั้นนะครับความจริงวิปซึ่งก็มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยยังไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็เพิ่งเมื่อวานเนี่ยครับที่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการครับว่าในเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าแน่นอนโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยก็ทำได้เฉพาะช่วงสมัยประชุมนี้เท่านั้นคือช่วง4เดือนนับตั้งแต่วันที่1สิงหาก็ไปกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกาเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยปิดสมัยประชุมถ้าจะทำก็ทำได้เฉพาะสิงหาถึงพฤศจิกาในช่วงสมัยประชุมนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้สรุปว่าจะยื่นเดือนสิงหาเดือนกันยาก็ยังมีเวลานะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการครับเหตุผลที่บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องยื่นภายในเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยานี้ก็เพราะว่าในช่วงสมัยประชุมนี้เนี่ยยังมีวาระที่มันต่อเนื่องกันอยู่2เรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ตอนนี้กรรมธิการวิสามัญกรรมธิการเสร็จแล้วครับเพิ่งเสร็จเมื่อวาน2วันนี้เองครับนะครับแล้วก็ต้องเอากลับมาสู่สภาใหญ่เพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราในวาระที่2แล้วก็เมื่อผ่านวาระที่2เรียงตามลำดับมาตราทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปสู่การลงมติในวาระที่3ก็โหวตต่อเลยใช่ไหมฮะก็คาดว่าคงจะไปกลางเดือนนี้ครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะวันที่14หรือวันที่15ได้คุยกันหรือยังครับกับคุยกันบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปก็ขึ้นอยู่กับวิปรัฐบาลเป็นหลักนะครับและขึ้นอยู่กับประธานสภาด้วยเงื่อนเวลาเขากำหนดไว้ไหมครับว่าทันทีที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องส่งกลับเข้ามาพิจารณาในวาระ 2-3 นี้เมื่อไหร่ไม่ได้กำหนดไว้แต่ว่ากำหนดว่าจะต้องผ่านสภาภายใน105วันนับตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้าส่งมาที่สภาเพราะฉะนั้นร่างนี้เข้าสภาใช่ครับ105วันช่วงสภาเนี่ยก็มีเวลาจำกัดงั้น105วันนี้วันสุดท้ายวันไหนผมไม่มีตัวเลขตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยกลางเดือนนี้ต้องเข้าแล้วล่ะครับต้องเข้าถ้าไม่เข้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันทีนี้นะครับวาระ2 3นี่ก็เท่ากับว่าต้องอภิปรายกันใหม่หมดรายมาตราก็เรียงตามลำดับมาตราก็ทั้งหมดก็มีเข้าใจว่า34มาตราครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียงตั้งกับมาตรา1 2 3 4 5แล้วก็ถ้ามาตราไหนมีการแก้ไขเนี่ยโดยกรรมาธิการเนี่ยก็คงจะต้องมีการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการหรือว่าเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นคำว่าสงวนความเห็นนี่ก็แปลว่ากรรมาธิการด้วยกันเห็นไม่ตรงกันครับแต่ว่าคนที่เป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยก็สามารถสงวนความเห็นมาพูดมาพูดในสภาใหญ่ได้เพื่อให้สภาใหญ่ได้ลงมติอีกครั้งหนึ่งว่ายังจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือไม่หรือเห็นด้วยกับคนที่เขาสงวนความเห็นไว้ครับหรือถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปก็สามารถที่จะขอแก้ไขในรายละเอียดของแต่ละมาตราด้วยเขาเรียกว่าแปรยติอันนี้เขาต้องแจ้งความจำนงไว้ก่อนใช่ครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่าจะแก้ว่าอะไรเขาต้องไปแจ้งต่อกรรมธิการหรือว่าแจ้งต่อแจ้งกับกรรมธิการแจ้งกรรมธิการว่าจะมีส.ส.ท่านนั้นท่านนี้ขอแปรยติมาตรานั้นมาตรานี้ใช่ครับแล้วก็กรรมธิการก็จะเปิดโอกาสให้ไปชี้แจงในที่ประชุมครับถ้ากรรมธิการเห็นด้วยกับผู้ขอแปรยติก็มีมติไปตามนั้นถ้าไม่เห็นด้วยก็มีมติไปตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากก็เห็นว่าควรจะเป็นอย่างนั้นผู้ขอแปรยติก็สามารถใช้สิทธิ์เช่นเดียวกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยคือขอสงวนคำแปรยติของตนเองไว้มาพูดในสภาใหญ่แล้วก็ให้สภาใหญ่ลงมติอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากหรือว่าเห็นด้วยกับผู้ขอแปรยติไว้
ก็จะลงมติกันรายมาตราก็ต้องรายมาตรารายความเห็นด้วยถ้าสมมติว่าเกิดมีหลายความเห็นผู้ประยติหลายท่านทุกท่านก็ย่อมมีสิทธิ์อภิปรายนะครับแล้วก็มีการลงมติไปทีละมาตราอันนี้ก็คือมาตราสุดท้ายเรื่องแรกที่รออยู่แล้วพอจบแล้วก็ต้องไปลงมติวาระ3ยกมือทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นครั้งเดียวว่าจะรับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่เสร็จแล้วก็ไปวุฒิสภาพอวาระ2เสร็จปั๊บรายมาตราเสร็จปั๊บเนี่ยพอเข้าวาระ3นี่ต่อเนื่องกับวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าวันเดียวกันโอ้วันเดียวกันเลยใช่ครับอันนั้นไม่ใช่2 3นี่คือโหวตวันเดียวกันใช่ครับสามารถทำต่อเนื่องกันได้ยกเว้นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนั้นอีกกรณีนึงต้องเว้นไปวันนึงครับครับนี่ก็คือเรื่องแรกนี่พระราชบัญญัติงบประมาณกลางเดือนนี้ภายในกรอบเวลา105วันที่รัฐบาลเสนอเข้ามาจะต้องแล้วเสร็จถ้าไม่เสร็จภายใน105วันล่ะครับก็ผิดรัฐธรรมนูญมันก็จะเป็นปัญหาร่างงบประมาณจะตกไปไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาครับครับซึ่งยกเว้นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลใหม่เขาก็เสนอเข้ามาใหม่อยู่แล้วถ้ามันค้างอยู่แล้วมันไม่จบครับนะครับนี่เรื่องของงบประมาณนะครับ 2.4 ล้านล้านนะครับจะแปรยติกันในชั้นของกรรมธิการยังไงหรือว่าสงวนไว้ยังไงในการพูดวาระ2แต่ว่าไม่สามารถจะเพิ่มเงินได้หรือเพิ่มได้ปรับเพิ่มไม่ได้ปรับลดได้ปรับลดได้ซึ่งก็ทราบว่ากรรมธิการก็ปรับลดไปจาก2ล้าน4แสนล้านเนี่ยก็ปรับลดไปได้ 22,000 ล้านแต่ว่าเมื่อปรับลดแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาก็สามารถที่จะเสนอครับโครงการใหม่เข้ามาหรืองบประมาณรายจ่ายใหม่เข้ามาภายในวงเงินที่ถูกปรับลดไปคือ 22,000 ล้านกลับเข้ามาพิจารณาได้อีกซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่ถูกตัดก่อนหน้านี้ใช่ก็สุดแล้วแต่ก็เป็นอำนาจของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญงั้นกรอบตัวเลขมันก็ไม่กรอบตัวเลขก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละเป็นไปตามเดิมใช่ไหมครับ2ล้าน4แสนล้านนะครับทีนี้ก็คือเรื่องแรกประมาณกลางเดือนนี้คิดว่าจะใช้เวลาสักกี่วันผมไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่สงวนความเห็นกรรมธิการและก็ผู้ที่แปรยติไว้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าฝ่ายค้านวิบคราวหน้าก็คงจะได้รู้ตัวเลขฝ่ายค้านอาจจะต้องใช้เวลาเยอะไว้ก่อนนะ2วันอย่างน้อยอะไรเงี้ยนะครับฝ่ายรัฐบาลบอกให้พูดกันน้อยๆหน่อยมันไม่ค่อยตรงกันคงไม่ถึงขนาดนั้นเสมอไปตอนพวกผมเป็นรัฐบาลเราก็เปิดโอกาสให้พูดเต็มที่ครับไม่ได้เที่ยวไปบังคับกำหนดว่าให้วัน1วันวันครึ่ง2วันเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าใช้เวลานานเราก็อยู่ในสภาเพิ่มแล้วก็ชี้แจงไปไม่ได้มีปัญหาเลยครับตอนเราเป็นรัฐบาลนะครับครับกรณีนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับผู้แปรยติด้วยว่าเขาใช้เวลาอภิปรายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปตัดสิทธิ์เขาไม่ได้ด้วยเมื่อวานนี้วิบคุยกันด้วยไหมครับเรื่องของงบประมาณที่จะเข้าก็ได้คุยนิดหน่อยแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะคุยเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้บรรจุยังไม่ทราบว่าที่สุดแล้วจะวันไหนแน่ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้คาดการณ์เอาคาดการณ์เอานะครับเรื่องแรกใช่ไหมครับที่เป็นยติที่รออยู่นะครับ2ก็คือเรื่องของการแถลงผลงานรัฐบาลการแถลงผลการดำเนินการของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา75ครับซึ่งอันนี้เขาบังคับไว้เลยว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยเมื่อบริหารครบ1ปีนะครับก็จะต้องมาแถลงผลการดำเนินการในรอบ1ปีว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับอันนี้ต้องระบุมาให้ชัดเจนเพื่อให้ที่ประชุมสภาเนี่ยได้รับทราบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นก็คงเป็นกรณีที่รัฐบาลก็คงจะมาบอกว่าได้ทำอะไรไปยังไงอันนี้ล้มเหลวไม่ได้เพราะมีปัญหา1 2 3อุปสรรคตรงนี้รัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นหรือสอบถามเหตุผลแห่งความล้มเหลวของการดำเนินนโยบายนั้นๆหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่สำเร็จเพราะอะไรยิ่งแก้ยิ่งหนักยิ่งแก้ยิ่งมีปัญหายิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าอะไรอันนี้ครับก็คือสิ่งที่เราก็คงจะต้องพูดกันนะครับในวันนั้นซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ส่งตัวรายงานนี้มาเพราะต้องจับทำเป็นรายงานเป็นเล่มต้องส่งให้สมาชิกรัฐสภาเพราะอันนี้ต้องแถลงต่อรัฐสภาใช่ไหมฮะส่งไปที่ประธานสภาก็คงแยกไปทีละสภาก็ได้ครับไปวุฒิสภาไปสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องแถลงต่อรัฐสภาก็คือทั้งสสสวในห้องประชุมเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเงื่อนเวลาล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่านายกรัฐมนตรีเข้ามาดำรงตำแหน่ง10สิงหาคมนะครับ10สิงหาถวายสัตย์ปฏิญาณถวายสัตย์ใช่ครับก็ต้องนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายป่ะครับท่านความจริง
ถือว่าเข้าบริหารราชการแผ่นดินก็ตั้งแต่ตอนรับผิดชอบก็ตอนถวายสัตย์นะครับแต่ว่าก็สุดแล้วแต่ใครจะนับบางท่านก็นับว่านับตั้งแต่แถลงนโยบายก็สุดแล้วแต่แต่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ขีดเส้นบังคับไว้ว่าวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างไรเขียนไว้กว้างๆว่าเมื่อครบ1ปีต้องแถลงก็ต้องรายงานเพราะฉะนั้นก็เป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีความพร้อมเมื่อไหร่ก็ต้องจัดทำรูปเล่มเสร็จเมื่อไหร่เอกสารเสร็จก็ส่งมาที่ประธานประธานก็จะนัดวันประชุมสองเรื่องนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้ยัตติการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ก็ขยับออกไปได้อีกความจริงขยับไปได้ถึงสิ้นพฤศจิกาครับตามรัฐธรรมนูญเหมือนที่ผมเรียนว่าจนวันสิ้นสมัยประชุมแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะยื่นปลายพฤศจิกานะครับครับมันก็ขึ้นอยู่กับอีกนอกจากสองเรื่องที่มันมาขั้นอยู่ข้างหน้าและควรให้มันได้ผ่านไปก่อนแล้วเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นอีกข้อหนึ่งที่เราก็คุยกันเมื่อวานก็คือว่าการรอเวลาไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอีกประการหนึ่งในการที่จะทำให้เราทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้รอบด้านครบถ้วนขึ้นเพราะว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยจะมีบางเรื่องบางโครงการบางแผนงานบางนโยบายจะปรากฏความล้มเหลวของรัฐบาลให้เห็นชัดเจนขึ้นมันยิ่งชัดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแม้ว่าเราจะมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วก็ตามและก็จะช่วยให้เราได้ทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนได้สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่วิปก็มีความเห็นว่าคงยังไม่จำเป็นจะต้องไปยื่นในเดือนสิงหาพรุ่งนี้มารื่นมาเรื่องมาเราอะไรเงี้ยครับก็ยังมีเวลาเมื่อวานคุยกันแล้วก็ยังไม่ได้พิจารณาได้อยู่ไม่ได้ลงลึกว่าจะต้องยื่นเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่ได้คุยกันเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้หยิบยกเรื่องยติอภิปรายมาพูดกันครับนะครับทีนี้เนี่ยถามท่านนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าประชุมวิปฝ่ายค้านใช่ไหมครับตกลงฝ่ายค้านตอนนี้ที่เมื่อวานที่มาประชุมกันที่พักครับเมื่อวานพักเดียวแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วสองพักก็มีพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมขณะนี้ถือว่าเราประชุมร่วมกัน2พรรค2พรรคใช่ครับประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยของรักสันติของอาจารย์ปุรชัยภูมิอะไรนะของคุณพลเอกสนธิลืมชื่อไปครับมาตุภูมิมาตุภูมิครับยังอยู่ไหมครับคุณของคุณชูวิทย์รักประเทศไทยท่านก็ยังอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิทางการเมืองของแต่ละพรรคนะครับว่าเขาจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเข้าไปในด้านไหนทุกครั้งที่เขาจะไปร่วมกับรัฐบาลหรือเขาจะไปร่วมกับฝ่ายค้านหรือเขาจะอยู่ของเขาอันนี้เราก็ต้องเคารพดุลพินิจของการตัดสินใจทางการเมืองของแต่ละพรรคไปผมก็ไม่วิจารณ์นะครับอันนี้ทีนี้สภาก็คือว่าเมื่อไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายที่กลางๆถูกไหมครับโดยหลักทั่วไปมันถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีครับครับแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปอาจจะพิเศษอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น อาจจะมีทั้งร่วมรัฐบาลร่วมกับฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้ร่วมทั้งสองฝ่ายหรือรอร่วมอีกฝ่ายหรืออะไรอย่างนี้ครับ มันก็ไม่มีความแน่ชัดทั้งหมดเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละพรรคการเมืองครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีสองเรื่องหลักรออยู่ข้างหน้านะครับว่ากันว่างบประมาณแถลงผลงานของรัฐบาล2เรื่องนี้จะเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเรียนว่ามันคงไม่เกี่ยวพันกับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยตรงนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องการซ้อมใหญ่ซ้อมอะไรนะครับครับอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ส่วนอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีการพิจารณากฎหมายงบประมาณก็ส่วนกฎหมายงบประมาณการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับคงไม่ถึงกับไปพันกัน 100% ทั้งหมดและไม่ใช่การซ้อมใหญ่แล้วก็จะไปคาดหวังว่าในช่วงของการพิจารณากฎหมายงบประมาณเรียงลำดับมาตราจะไปดุเดือดเลือดพล่านน่าสนใจมีการชำแหละรัฐบาลเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นแค่การตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมาแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือว่าความเหมาะสมของการใช้งบประมาณความเหมาะสมของการจัดตัวเลขงบประมาณในแต่ละเรื่องแต่ละกระทรวงแต่ละโครงการแล้วก็แสดงความเห็นเพื่อให้สภาได้ลงมติในแต่ละเรื่องในแต่ละกรณีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นหรือว่าถ้า
สภามีมติเหมือนที่กรรมธิการเขาทำมาก็สุดแล้วแต่เป็นกรณีอย่างนี้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่าจะมาชำระเที่ยวนี้จะมานั่งรอดูว่าอภิปรายงบประมาณเที่ยวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้น1 2 3 4 5 6คงไม่ใช่มันอาจจะเป็นภาพจำในอดีตหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงหลังๆผมก็ไม่เห็นนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีโครงการใดโครงการหนึ่งที่ไปซุกเอาไว้ที่ไปซ่อนเอาไว้แล้วพอตรวจสอบปั๊บแล้วกลายเป็นมีเงื่อนงำมีอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีการหยิบยกมาอภิปรายในวาระ2 3กว่าละ2ในค่อนข้างมากก็เลยอาจจะจำภาพมันนั้นได้ว่าโอ้ต้องโดนชำแหละแน่ๆเลยแต่หลังๆเราไม่ค่อยเจอก็สุดแล้วแต่ครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับครับมันไม่มีข้อห้ามว่าห้ามนำโครงการความล้มเหลวหรือการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อไปในทางความไม่ชอบมาพากลหรือทุจริตมาพูดในที่ประชุมงบประมาณไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับงบประมาณเช่นสมมุติว่ากระทรวงนี้มีโครงการหนึ่งตั้งไว้ 3,000 ล้านครับแล้วก็ค้นพบว่ามีการใช้จ่ายไปในทางไม่ชอบตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ยังมาตั้งอีก 3,000 สมาชิกย่อมมีสิทธิ์อภิปรายเป็นงบผูกพันใช่ไหมถูกต้องครับและตั้งข้อสังเกตได้ถูกต้องและตั้งข้อสังเกตได้ด้วยว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็ปีที่ผ่านมาใช้แล้วมันมีปัญหายังไงล้มเหลวยังไงและปีหน้ายังมาขออีกและขอหนักไปกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าเอาไปแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็สามารถอภิปรายได้ครับว่าไปแล้วความสำคัญของพระราชบัญญัติงบประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่างบประมาณเนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่ารัฐบาลมีความประสงค์จะทำอะไรในปีต่อไปเพราะว่าผ่านการจัดสรรเงินเพราะบางเรื่องเนี่ย อาจจะต้องใช้งบประมาณถ้าไม่ใช้งบประมาณเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันทำให้เกิดรูปธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวชี้ว่าปีหน้าทำอะไรแถลงนโยบายจะทำ1 2 3แต่เวลาจัดเงินจัดให้4 5 6ถ้าอย่างนี้ก็โกหกประชาชนอย่างที่ท่านพูดอย่างนี้ก็นี่เป็นต้นนะครับผมก็คิดถึงว่าเขาประชุมครม.สัญจรไปที่เชียงใหม่นี่ผมจำได้ว่าร่วม 500,000 ล้านไปที่อุดรนี่ก็ประมาณสัก 3-4 แสนล้านเหมือนกันนะครับไปเมืองกาญก็หลักหลายแสนล้านนะชลบุรีก็หลายแสนล้านไปภูเก็ตใน 68,000 ล้านนะครับล่าสุดนี้ก็ไปสุรินทร์นะครับอีกตั้งประมาณ 60,000 ล้านครับตกลงแล้วในงบประมาณนี้มันมีไหมงบประมาณเหล่านี้ไม่ได้มีอย่างที่โฆษณาไว้นะครับครับอย่างน้อย3ครั้งแรกเนี่ยเราตรวจสอบชัดเจนแล้วเชียงใหม่ครั้งที่2อุดรและครั้งที่3กาญจนบุรีภูเก็ตใช่ครับเข้าใจว่านะกาญจนบุรีก่อนแล้วก็น่าจะ3ครั้งแรกสามครั้งแรกก็แล้วกันนะครับตอนนี้รู้สึกจะจัดไป 6-7 ครั้งแล้วเอาว่า3ครั้งแรกที่เราตรวจสอบเนี่ย รวบรวมสิ่งที่รัฐบาลแถลงไปทั้งหมดเนี่ย 660,000 ล้าน 660,000 ล้านใช่ครับจากที่บอกว่าจะทำครม.สัญจร3ครั้งที่ครม.สัญจรไปประกาศว่าจะทำนั่นทำนี่ทำโน่นสร้างฝันให้กับประชาชนในพื้นที่ครม.สัญจรเนี่ยปรากฏว่าพอมาตรวจสอบเวลาจัดเงินให้จริงอนุมัติจริงเนี่ย 50,000 ล้านจาก 600,000 ใช่ครับ 60,000 ล้านใช่ครับไม่ถึงร้อยละ10ของที่โฆษณาไปเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อครับแล้วที่เหลือล่ะครับเมื่อไหร่จะก็ไม่มีคำตอบครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่ก็คงจะต้องมีการพูดกันสักหนึ่งวาระเพราะว่ามันกลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อในทางการเมืองครับเวลาทำจริงเนี่ยไม่ได้ทำอย่างที่พูดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับครับคุณจุรินทร์ใช้คำว่านี่คือการโฆษณาชวนเชื่ออะไรนะก็จะให้ใช้คำอื่นมาถามว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้ชาวบ้านเชื่อครับครับชาวบ้านเชื่อว่าเพราะมันออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปไม่อยู่ในฐานะจะไปตรวจสอบได้เพราะท่านไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในฐานะหน้าที่จิตจะไปตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนอย่างที่พวกเราทำเพราะนั้นถึงเป็นหน้าที่พวกเราไงครับถึงต้องมีฝ่ายค้านถึงต้องมีผู้แทนราษฎรอย่างพวกผมที่จะต้องมาช่วยทำหน้าที่แทนประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลสัญญาไว้พูดไว้อะไรทำจริงอะไรไม่ทำอะไรทำครึ่งๆกลางๆอะไรทำครึ่งเดียวอีกครึ่งไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ต้องมีฝ่ายค้านไม่ใช่นั้นก็มีรัฐบาลเห็นด้วยร่วมด้วยช่วยกันหมดทำอะไรผิดก็ไปด้วยกันแล้วประชาชนจะพึ่งใครครับนะครับถามคุณจรินต่ออีกนิดหนึ่งอันนี้ก็กลับมาถึงประเด็นอภิปรายอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีการพูดกันประเด็นมา 4-5 ประเด็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้าจะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนนท์ก็ออกมาสรุปว่า
ในรอบ1ปีของรัฐบาลนี้16นโยบายที่ล้มเหลวถ้าถามในความเห็นของท่านซึ่งเป็นประธานวิปนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับเป็นแกนหลักสำคัญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์มองว่าการทำงานของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาจนกระทั่งขวบปีแล้วเนี่ยอีก2วันในครบวันที่10ที่นายกเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเมินแล้วเป็นไงครับถึงเวลาเพียงพอที่จะถึงการตรวจสอบแล้วผมคิดว่าจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย1ปีเนี่ยยาวนานพอสมควรแก่เหตุที่จะต้องมีการตรวจสอบสมควรแก่เหตุสมควรแก่เวลาถูกต้องครับที่จะต้องมีการตรวจสอบครับแล้วก็โดยข้อมูลที่เรารวบรวมเนี่ยรัฐบาลก็สมควรจะต้องได้รับการตรวจสอบถ้าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยก็เท่ากับเราละเลยอาจจะไม่เข้าข่ายละเว้นตามภาษากฎหมายว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางอะไรอย่างนั้นฝ่ายรัฐบาลมาฟ้องละเว้น157หรือเปล่าฝ่ายค้านแม่พี่ป้าคงไม่อย่างนั้นแต่ว่าอย่างน้อยละเลยการปฏิบัติหน้าที่งั้นถามท่านตรงนี้ก่อนหน้าที่ฝ่ายค้านคืออะไรก็ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลแทนขีดเส้นใต้ให้ประชาชนไม่งั้นเขาเลือกเรามาทำไมครับก็เลือกเรามาทำหน้าที่นี้ถ้าเราชนะการเลือกตั้งเราก็เป็นรัฐบาลซีกหนึ่งไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่บริหารประเทศซีกหนึ่งก็ซีกที่ไม่ได้เป็นก็ต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารแทนประชาชนนี่คือระบบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาที่จะต้องมีการทวงดุลกันครับระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตรวจสอบนะครับซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนเจ้าของอำนาจครับถ้าไม่มีฝ่ายค้านมีแต่รัฐบาลก็ร่วมด้วยช่วยกันไปทางเดียวกันทั้งหมดก็ยกมือหนุนกันทุกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วครับยกมือหนุนรอว่าเขาจะมาชวนไปเป็นรัฐมนตรีด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในที่สุดประชาชนเสียประโยชน์ถ้าทุจริตใครตรวจสอบถ้าฝ่ายค้านไม่ช่วยตรวจสอบนอกจากสื่อเขาตรวจนอกจากองค์กรอิสระก็ตรวจฝ่ายค้านก็เป็นกลไกสำคัญในรัฐสภาที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นองค์กรตรวจสอบองค์กรหนึ่งและเป็นหน้าที่โดยกฎหมายเลยเป็นหน้าที่ด้วยนะครับที่ประชาชนก็มอบหมายให้มาทีนี้ท่านก็คงเห็นโพลแล้วนะฮะของ A-BAC Poll ที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่า 52% ยังไม่อยากให้อภิปรายเพราะว่ารัฐบาลกำลังทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวอภิปรายจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเขาไม่นำเสนอตัวเลขอีก 48% ครับว่าเห็นด้วยอภิปรายจะได้ตรวจสอบแต่ว่าเอาตัวเลข52ก่อนรู้สึกยังไงว่าในเมื่อฝ่ายค้านเราจัดเตรียมข้อมูลมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันล่าสุดเนี่ยว่าการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเราต้องทำหน้าที่ครับแต่ว่าโพออกมาอย่างนี้ปั๊บซึ่งแน่นอนคนตอบโพนี่เขาอาจจะไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ติดตามข้อมูลด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลทำอะไรถูกบ้างทำอะไรจะไม่ถูกต้องบ้างใช่ไหมครับท่านรู้สึกไงพอ52ออกมาผมก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าณวันที่ประชาชนตอบคำถามของโพเนี่ยว่าควรอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือยังท่านยังไม่ได้มีข้อมูลครบถ้วนอย่างที่ฝ่ายค้านมีและเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบอกข้อสอบล่วงหน้าได้ด้วยคนที่ตอบไปบอกข้อสอบก่อนได้ด้วยถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อจากการประกาศโฆษณาของรัฐบาลครับเป็นด้านหลักฝ่ายค้านก็มีครับที่เราให้สัมภาษณ์เราก็ผ่านสื่อแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าการเข้าถึงสื่อหรือว่าโอกาสที่สื่อจะนำเสนอในส่วนฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยเอากันอย่างเป็นธรรมนะครับครับมันเทียบกันไม่ได้แล้วครับสมมติว่ารัฐบาล10เนี่ยฝ่ายค้านก็2 3เอาให้ได้เก่งสุดก็4เพราะฉะนั้นก็เสียเปรียบไป5 6 7แล้วถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลด้านนี้ก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความคิดไปในทางว่ายังไม่จำเป็นต้องตรวจสอบในขณะนี้นะครับเพราะพื้นที่สื่อของฝ่ายค้านนี่น้อยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับเขามีช่อง11เขามีช่อง9เนี่ยก็มีรายการคลุกวงข่าวอะไรของเขาเนี่ยได้ออกบ้างหรือยังครับก็เดี๋ยวนี้พวกผมไม่มีสิทธิ์ได้ออกแล้วครับช่อง9ไม่เคยได้ออกเลยไม่เคยเลยครับช่อง11นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปออกสื่อของรัฐะคำว่ารัฐานี่แปลว่าของทุกคนนะครับครับไม่ใช่ผูกขาดรัฐบาลรัฐบาลกับรัฐนี่ไม่เหมือนกันรัฐนี่ประกอบด้วยทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งวุฒิสภาทั้งองค์กรอิสระทั้งพี่น้องประชาชนประกอบกันเป็นประเทศประกอบเป็นรัฐครับรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของรัฐครับเพราะนั้นสื่อช่อง9ช่อง11ช่องอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อของรัฐไม่ใช่สื่อของรัฐบาลแต่ดูเหมือนทุกวันนี้เนี่ย
ฝ่ายอื่นเกือบเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปให้ข้อมูลทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อของรัฐซึ่งเราควรจะได้มีสิทธิ์เนี่ยก็ยากแม้แต่ข่าวคราวนำเสนอเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะผมเห็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเขาก็เชิญไปคุยกันอยู่แทบจะทุกวี่ทุกวันนะครับประธานวิปฝ่ายค้านไม่ได้ถามเลยผมไม่ได้ออกแล้วครับคงอยู่ในลักษณะที่ยากตอนนี้เขาบอกให้ฝ่ายค้านไปออกตู้เย็นคือแช่แข็งไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประชาชนไม่รู้ที่ท่านที่ตอบคำถามก็อาจจะยังได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่ใช่ความผิดประชาชนนะครับไม่ใช่อยู่ๆผมมาตำหนิคนที่บอกว่ายังไม่ควรอภิปรายว่าทำไม่ถูกไม่ใช่อันนี้เพื่อความเข้าใจชัดเจนก่อนแต่ผมเข้าใจว่าทำไมท่านตอบอย่างนั้นแต่ก็ไม่ลืมว่านอกจากบอกว่ายังไม่ควร52อีก 48% เนี่ยเขาบอกว่าควรเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก้ำกึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าถึงเวลาที่ข้อมูลข้อเท็จจริงเปิดเผยออกมา52อาจจะบอกเออความจริงถ้ารู้อย่างนี้ควรอภิปรายซะตั้งนานแล้วก็ได้มันไม่แน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราครับเรามีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนนะครับถ้ามีข้อมูลมีข้อเท็จจริงที่เราพบว่ารัฐบาลสมควรที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ควรปล่อยให้ทำเรื่องนี้ต่อไป1 2 3 4 5 6 หรือทำไปแล้วสำเร็จแล้วมีหน้าที่ต้องมาบอกให้ประชาชนทราบเราก็ทำไปนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้ดุลพินิจของเราเพียงแต่ดุลพินิจของเราเนี่ยผมยืนยันได้ว่าเราเป็นดุลพินิจที่เราตัดสินใจเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนในหน้าที่แล้วก็เพื่อส่วนรวมไม่ได้ไปจงเกลียดจงชังว่าถึงเวลา1ปีเทศกาลอภิปรายมาแล้วก็นั้นมีไม่มีข้อมูลก็ต้องอภิปรายไม่หรอกครับถ้าไม่มีก็ไม่อภิปรายไปอภิปรายได้อย่างไรครับถ้าไม่มีข้อมูลที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นย้อนกลับปฏิกิริยาย้อนกลับคนที่เสียก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านเพราะอยู่ๆใช่ครับมันไม่มีข้อมูลอะไรแล้วไปอภิปรายเขากลายเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราไม่ทำครับนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งมาถอดรหัสโพกับคุณผู้ชมทุกเช้าเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับครับคุณจุรินทร์อาจจะได้รับข่าวทันทีที่มีโพของเอเบกโพมาบอกประชาชนค้านประชาชนส่วนใหญ่ค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเข้าใจว่าทันทีที่ได้รับข้อมูลนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงค้านนะครับไปดูตัวเลข48กับ52กับ48แต่อาจารย์สมชัยถอดรหัสน่าคิดครับว่าประชาธิปัตย์ดูให้ดีถ้าคนเขาสนับสนุนรัฐบาลมากเนี่ยวันนี้รัฐบาลมีเสียงแค่52แต่ฝ่ายค้านถึง48แล้วนะตามนัยยะสำคัญตามหลักวิชาการมันแตกต่างอย่างไม่มีนัยยะสำคัญคือตัวเลขมันใกล้เคียงกันมากคุณจุรินทร์เห็นยังไงอาจารย์สมชัยท่านพูดก็ดีแล้วครับครับท่านพูดแล้วมีน้ำหนักพวกผมก็เห็นใกล้เคียงกันครับในที่ประชุมพรรคเมื่อวานเราก็พูดกันเรื่องนี้แต่ว่าถ้าผมพูดเองเนี่ยน้ำหนักมันไม่มีครับกลายเป็นว่าเราไม่ยกตัวเองแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมองได้อย่างนั้นจริงมันค่อนข้างชัดไหมว่า 52% ที่บอกไม่ควรอภิปรายนายกก็ทำงานได้ดีนี่คือผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลกับเป็นไปได้ครับกับอีก 48% บอกสมควรจะต้องอภิปรายก็น่าจะสนับสนุนฝ่ายค้านก็เป็นไปได้ครับทั้งช่องว่างแต่ว่าอาจารย์สมชัยพูดเนี่ยดีแล้วแล้วก็มีน้ำหนักครับผมคงไม่จำเป็นต้องไปพูดอีกแล้วก็พูดไปก็เราก็เป็นฝ่ายค้านก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรามานั่งเชียร์ฝ่ายค้านด้วยกันแต่ว่าอันนั้นมันสะท้อนได้แต่ถ้าแปลความอย่างนี้มันก็ทำให้คนก็แปลได้ครับมีก็ไม่เป็นไรพวกผมมีกำลังใจอยู่แล้วครับพวกผมก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานเพราะว่าถ้าเรายืนบนผลประโยชน์การรักษาผลประโยชน์ประชาชนส่วนรวมแล้วเรารู้หน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวไม่แกว่งแล้วครับไม่แกว่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลมีประเด็นที่จำเป็นต้องอภิปรายพวกผมก็ต้องอภิปรายครับครับกันชัดเจนนะครับสำหรับหัวข้อของการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้2เรื่องใหญ่นี้ผ่านไปก่อนนะครับเรื่องงบประมาณกลางเดือนนี้นะครับแล้วก็แถลงผลงานของรัฐบาลหรือถ้ารัฐบาลเกิดดึงเชงขึ้นมาล่ะเกิดดึงจังหวะเลยยังไม่แถลงผลงานหลบกักฝ่ายค้านไว้ก่อนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ไม่จำเป็นฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ไม่จำเป็นต้องรอถูกไหมครับก็จะพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่สมควรครับครับนะครับเพราะว่าอีกเหตุผลนึงอย่างที่ผมเรียนความล้มเหลวของหลายโครงการกำลังจะปรากฏให้เห็นมันก็ชัดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นเมื่อครบถ้วนเมื่อไหร่เราก็ตัดสินใจได้ครับครับถึงตอนนั้นปลาที่ตายก็เริ่มเน่าก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องบอกให้ประชาชนงั้นเดี๋ยวผมพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับวันนี้ให้คุณจุรินทร์ได้ดูวาระการประชุมวันนี้พรุ่งนี้หน่อยได้ครับวันนี้13 นาฬิกาต
พรุ่งนี้ตอนใช่ครับพรุ่งนี้ใช่ครับ9โมงพรุ่งนี้ประชุมช่วงเช้าครับวันนี้บ่ายใช่ครับเพราะว่าผมดูวาระวันนี้แล้วเนี่ยก็มีร่างของกฎหมายเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอพี่นาไป1 2 3 4 5 7 8 9นะครับไปถึง10พอ11ถึง14เดี๋ยวจะกลับมาถามคุณจุรินทร์ว่าไอ้4วาระนี้มันจ่ออยู่นะจะทำยังไงนะครับพรุ่งนี้10โมงนะครับพรุ่งนี้10โมงครับใช่ครับเอาละครับเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ